นักมวยทางด้านมุมน้ำเงินวันนี้นะครับจางกวนอีจากประเทศจีนแล้วชกจีนมาอีกแล้วครับชก26ชนะ20ครับแพ้4เสมอ2จางกวนอีมวยไทยอะคาเดมี่หมัดขวามัจจุราชครับฉายาน่ากลัวมากเลยครับนักชกจีนช่วงหลังพัฒนาแม่ไม้มวยไทยไปเยอะเลยนะครับมาถึงนักมวยทางด้านมุมแดงJonathan Tuhuจากประเทศปาปัวนิวกินีนานๆจะได้เห็นนะครับนักชกจากปาปัวนิวกินีครับฉายาลูกเตะพายุทอร์นาโดหมุนตัวแล้วเตะครับนี่แหละครับมาดูท่าทางมาเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับหน้าตาเหมือนไม้ไผ่สันเลยครับอาจารย์โยนาธานตู้ฮูครับจากปาปัวนิวกินีสำหรับมวยคู่นี้นะครับเป็น The Best of Muay Thai by Toyota Hilux Toyota Hilux Revo ร่วมสืบสานความเป็นไทยผ่านแม่ไม้มวยไทยสนับสนุนเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาทแก่ผู้ชนะครับครับดูครับน้ำหนัก63เท่ากันมุมแดง167เซนนะครับน้ำเงิน175ครับสูงกว่าครับน้ำเงินนักชกจีนสูงกว่าโอ้โหดู8เซนดูมัดกล้ามเนื้อของโจนาธานแต่มัดกล้ามแล้วโอ้โหโอ้โหดูดูได้เปรียบเห็นชัดเจนเลยนะครับหน้าตานี่ชัดเจนเลยนะปาปัวนิวกินีเจอกับแม่มังกรอันตรายจากเมืองจีนอีกคนหนึ่งนะครับเจ้าของฉายาหมัดขวามัจจุราชประเทศปาโบนิโกนีแฟนๆอาจจะเอ๊ะนึกคิดว่าเอ๊ะอยู่ส่วนไหนครับอาจารย์ก็อยู่ไปทางนู่นแหละฮะทิศเหนือของออสเตรเลียใช่ๆแล้วก็อยู่ติดกับอินโดนีเซียด้วยทางแถบนั้นนะครับก็ดูชนเผ่าก็จะหน้าตานะครับละไม้คล้ายคลึงกับทางอินโดนีเซียก็มีแบบหน้าตาแบบนี้เยอะเยอะมากเลยนะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณสีผิวนี่เข้มดำแบบนี้นะเนี่ยอาจารย์ทรงเนี่ยมาต่อยมวยสากลมาจากอินโดนีเซียเยอะมากเลยใช่เทียบเลยใช่ครับแต่วันนี้มาดูในแบบมวยไทยนะครับวันนี้นะครับจางกวนอี้อายุ27ปีครับมาสังกัดมวยไทยอะคาเดมี่นะครับอยู่แถวถนนพระราม4เจ้าของฉายาหมัดขวามาจุราชครับถนัดขวาอาวุธหมัดนี่ดีมากนะครับไฟหลังสุดนะครับชนะนกพีรพงษ์เกียรติอานนท์ที่เวทีมวยไทยไฟท์ถล่มโลกตอนนี้นะฮะต่อยจนพีรพงษ์นิดน็อกไปเลยนะครับเคยเป็นแชมป์ซานต้านะครับที่เหอหนานเป็นแชมป์มวยรอบซานต้าเมื่อปี11นะครับแข่งขันมวยรอบ WBC แพ้เกาซังไห่นะครับแพ้น็อกนักมวยไทยก็คือพรสวรรค์เกียรติบุษบานะครับที่อุลินฟงครับส่วนโจนาธานตูฮูครับอายุ23ปีนะครับซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตท็อปทีมนะครับอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตฉายาเขาคือลูกเตะพายุทอร์นาโดครับเป็นมวยขวาอาวุธพิเศษก็ทั้งหมัดทั้งเตะเลยนะครับความสุดท้ายก็ไปแพ้ที่เวทีคุณหลุนไฟนะครับครับเคยเป็นแชมป์ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็เคยมาชกที่เมืองไทยครับได้1ปีนะครับไม่รู้ว่านี่จะได้เห็นหรือเปล่าครับลูกเตะพายุทอร์นาโดครับหมุนอย่างกับพายุทอร์นาโดเลยครับต้องระวังครับโจนาธานตู้ฮูครับคุณนนท์คุณเล่นเป็นคู่เอกนะครับดูแล้วความเรียกว่าร่างกายจะกำยำกว่าชัดเจนเลยนะครับตูฮูส่วนนักชกจีนช่วงหลังนี่โอ้โหพัฒนาไปไวและไกลมากเลยดูครับจีนเขาก็มีทั้งอี้หลงมีทั้งกู้ฮุยครับที่เคยซัดกับบัวขาวของเรามาแล้วนะครับครับซัดกับนักชกซุปก็สตาร์มาแล้วแล้วก็มีนักชกหรือว่าดาวรุ่งขึ้นมาโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันคนเลยครับของจีนเนี่ยฮะติดตามครับประเทศเขามีคนเยอะครับเขาก็มีตัวเลือกเยอะครับจางกงยี่นักมวยจีนคนนี้เขาก็ถนัดหมัดขวานะครับต้องระวังครับเตะขวามาต่อยซ้ายต่อยขวาของโจนาธานตูฮูน่ากลัวครับเตะจอยางครับตูฮูพายุหมุนหมายยางพายุหมุน หาจังหวะอยู่ครับหาจังหวะอยู่โดนเตะสองชั้นครับเดินไป
คือลูกแปลกๆเราก็จะเห็นจากนักชกต่างชาตินี่นะครับลูกเขาพลิกแพงเก่งครับนักชกต่างชาติเตะสายสกัดเตะจอยางแลกหมัดกันโอ้โหครับต่อยรับตัวนี่โอ้ดูท่าทางหมัดรุนแรงมากครับโจนาธานจากปาปัวนิวกินีครับนักชกจีนวันนี้เจอด่านสำคัญครับชกเป็นคู่เอกของรายการวันนี้เตะจอยางซ้ายไม่ถูกโอ้โหต้องระวังครับโอ้โหจานหมัดฮุกซ้ายฮุกขวานี่น่ากลัวมากเลยนะครับแต่ยังไม่ยังขับเป้าไม่เจอครับยังโอ้โหครับฮุกซ้ายฮุกขวาแล้วครับโอ้โหนักชกจีนนี่ลอยหน้าลอยตาไม่ได้เลยนะครับมีสิทธิ์โดนหามเลยครับแบบนี้ดูสไตล์น่าเอาละครับจะหมุนแล้วตอนนี้จะหมุนแล้วลูกเตะพายุตอนโดนจะหมุนแล้วครับยิงหมัดตับตอกไม่โดนครับโอ้จะหวาดเสียวเลยครับตอนนี้โอ้โหอาวุธน่ากลัวครับโจนาธานโจนาธานอัดซ้ายอัดซ้ายโอ้โหเวลาปรับกันแล้วแข็งแรงกว่าครับโอ้แกมาแข็งแรงมากกรรมการมุนีครับต้องแยกจางกวนี่ต้องกันให้อยู่นะครับนักชกจีนเกงสีน้ำเงินดีสกัดเอาไว้ครับไม่ให้ผู้ต่อสู้มาอยู่ใกล้ๆเทเอาไว้นี่ครับแก้เกมด้วยการเตะซ้ายสกัดสวยครับโอ้โหสวนมาซ้ายครับป้ายังไม่โดนเอาละครับแต่ขวาสู้อีกสู้กันโดนขวาสกัดต่อยซ้ายเฉียวไปครับเฉียวไปครับยับซ้ายทีนึงครับตู้ฮูอาวุธหมัดของตู้ฮูน่ากลัวครับจางกงอี้มีลูกยาวก็ต้องถีบไปก่อนครับพักสักครู่ครับซุปเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกครับดูจังหวะเตะสวยๆของจางกวงอี้แม่แต่หมัดของโจนาธานตูฮูจากปาปัวนิวกินีน่ากลัวครับมานี่นะครับโดนแตะ2ชั้นจะให้โดนปลายคางนะครับแต่ไม่โดนวันนี้พายุทอร์นาโดลูกหมุนนะครับยังไม่ได้ใช้ครับแม่เดินเข้ามานี่เจอแข้งเต็มๆนี่ครับลูกนี้จะหมุนแม่โดนแค่ท่อนแขนครับเนี่ยหมุนตัวจางกงอี้แกก็แม่จับทางถูกนะคุณนนท์นะใช่ครับเพราะว่าลูกหมุนนี่ถ้าอยู่ระยะห่างๆโดนนะโดนแน่นอนดูลุ้นกันต่อยกที่2ครับตามชมความมันกันต่อครับมวยคู่เอกของซุปเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกสัปดาห์นี้ครับดูครับยับซ้ายตู้ฮูเกงสีแดงจางโคนี่น้ำเงินโอ้นี่ครับโอ้โหฮุกซ้ายเข้าไปโอ้โหก้นจำเบ้าเลยครับโดนนับแล้วครับโอ้ยโดนเต็มๆครับโดนเต็มโดนเต็มก็บอกตั้งแต่ยกแรกครับอาจารย์หมัดฮุกซ้ายครับส่งสัญญาณมาตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับเอาละครับเอาละครับเอาละครับจับประคองตัวรอดไหมโจนาธานโดนเตะจะใช่แล้วครับนี่ครับลูกแล้วลูกเตะพายุทอร์นาโดของแกเลยครับสมฉายาของแกครับมาเข้าไปซ้ำดาบ2ปืนหรือเปล่าครับจากวันที่วนไปเกณฑ์มาโอ้โหเตะเข้าทันมาลาครับนี่มีโยกหลอกล่อด้วยมีหลอกล่อด้วยปล่อยมาซ้ายไม่โดนจับเข่าอยู่ใกล้ๆครับไม่ยอมอยู่ห่างครับจางกวนนี่จางกวนนี่อ้าวไปไหนครับแม่ชุดเปล่าชุดหรือเปล่าแม่ทำท่าจะชุดนะครับโอ้โหครับจางกวนนี่พี่เลี้ยงบอกว่าให้งัดศอกสวนครับพื้นหรือยังครับดูยังโอนไปเงินมาอยู่ครับอาจารย์ดูไหวไม่ไหวครับจางกวนนี่เอายังไงดีครับโอ้โหดาบสองของตู้ฮูจะเช็คบินให้ได้ครับอยากจะให้จบยกนี้เลยครับตู้ฮูเดินลูกไล่เข้าใส่เอากันบุกลงไปนิดนึงเตะจอย่างสวนแล้วครับตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วจากคนนี้ฟื้นแล้วครับแม่ก็บอกเข้ามาเลยครับกวักมือเข้ามาเลยเอาละเอาแล้วไม่กลัวครับจางกงยี่โจนาธานตู้ฮูเบาอาวุธลงไปนิดนึงครับออกมายืนหยุดหายใจกันนิดนึงต่อยขวาบวกขวารับตัวบวกหมัดขวากับจางกงยี่จางกงยี่ต่อยขวาต่อยซ้ายเอาโดนครับโดนต่อยขวาไม่มีอะไรเสียครับจางกวนนี่สู้แล้วครับตอนนี้
หวังจะเรียกนับคืนให้ได้ท้ายยก2ครับอาจารย์แม่หมัดซ้ายน่ากลัวครับหมัดซ้ายหมัดขวาทำท่าจะออกไม่ออกครับโจนาธานจางกงยี่ต่อยไม่ถูกครับโจนาธานจ้องเขม็งบวกหมัดขวาแต่ค่อมไปจางกงยี่ระวังลูกกังหันต้องลมครับเอาเลยครับขวาคืนได้ครับได้ขวาทีหนึ่งแลกกันครับแข้งขวาสวนด้วยหมัดได้ขวาไม่ถึงครับหมดยกก่อนครับซุปเปอร์มวยไทยไฟท์ถล่มโลกครับผู้เอกของรายการดูภาพช้าครับโอ้โหหมัดซ้ายลูกนี้นอนไทยครับเข้าโฟกัสเลยนะครับโอ้โหล้มทั้งยืนเลยครับนี่นะซ้ายโอ้โหโดนเต็มๆครับครึ่งปากครึ่งจมูกครับนี่ยังดีศีรษะไม่ฟาดพื้นนะใช่ครับกังหันต้องลมโอ้โหแม่ลูกกังหันต้องลมครับเหมือนกระโดดฟาดตะก้อเลยครับคล้ายๆกับเนี่ยครับคล้ายๆกลับมาฟาดตะก้อครับจะไปฟาดตอนที่เชือกพายุทอร์นาโดเลยนะนี่แหละครับโอ้โหพายุทอร์นาโดครับเชื่อว่าคนที่ดูมวยไทยไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นไม่เคยไม่มีนะครับเขาเปรียบเทียบเหมือนพายุทอร์นาโดนะหมุนตัวก่อนเขาเคยทำแบบนั้นน็อกฝรั่งมาแล้วนะน็อกเขาต่อสู้มาแล้วยืนเลยใช่ใช่ฝรั่งตัวสูงยาวกว่าเห็นเลยใช่ฮะใช่ใช่ปั้งเข้าไปนี่หลับเลยใช่ยกสุดท้ายครับลุ้นกันครับคู่เอกของรายการวันนี้ครับครับฝ่ายแดงก็คือโจนาธานตู้ฮูนะครับบางทีก็จะเรียกโจนาธานหรือจะเรียกตู้ฮูก็ได้นะครับส่วนน้ำเงินนี่จางกวนอี้ครับจากจีนโดนไปหนึ่งนับแล้วครับยกที่สองโอ้โหขวาซ้ายคอมไปแม่ขนาดไม่โดนยังหวาดเสียวเลยครับโอ้โหน้ำกระจายครับแม่ยกนี้จางกวนอี้ได้น้ำได้ท่าดีครับใช้ลูกทีมครับอย่าให้โดนครับอย่าโดนครับเอาละครับจางกวนอี้จากจีนขวาแม่ลูกแข้งขวานี่ดีเหลือเกินครับเทปโอ้โหไม่น่าเชื่อครับว่าโจนาธานตู้ฮูอายุแค่23ปีเท่านั้นนะครับโอ้โหถึงว่านี่อาวุธที่ออกนี่แข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็ร่างกายกำยำมากเลยนะครับอายุน้อยมากครับ23ปีจีนนี่27แล้วนะครับจังหวะอยู่ครับนักชกจีนแต่คนนี้เทพลงไปล้มทั้งยืนโอ้โหล้มทั้งยืนเลยครับเทพลูกนี้ลุกขึ้นมาทำท่าไม่ค่อยดีครับโจนาธานจางกงอี้อาวุธยาวๆใช้ได้ดีครับเอาละครับชักยุ่งซะแล้วสถานการณ์ตอนนี้ช็อตไปเปล่าครับดูท่าทางอาวุธออกช้าลงครับนี่นะครับจางกงอี้ทำได้ดีครับเตะลูกเตะขวาครับเตะซ้ายครับเอาครับอย่าให้โดนครับหมัดจางกงอี้ขยับโอ้โหหมัดโดนเยอะนะครับโจนาธานยกนี้จางกงอี้ลูกทีมนี่นะครับทำให้โจนาธานนี่หยุดไปเลยครับโดนหนักๆนะครับกรรมการเตือนบอกให้ชกกันหน่อยอย่าถอยมากโอ้โหประสานหมัดแรกกันกลางเวทีครับยิงหมัดสวนกันอีกแล้วครับโยงนี้โจนาธานโตโฮนี่ช้าลงไปจะเห็นได้ชัดเลยครับทีสกัดอีกอ่ะสองทีอ้าวลุยครับยิงหมัดโอ้ยงนี้จางกวนอี้ได้นะครับนัดที่เสียไป1นับยก2นี่เสียแค่แต้มเดียวนะแต้มเดียวครับดูเขาว่าจะไล่ทันไม่ทันทันไม่ทันมีลุ้นนะครับเทพ
ดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวต้องลุ้นกันครับโอ้ไม่รู้จะออกหัวออกก้อยครับดูภาพช้าครับแม่ลูกศอกกับกังหันต้องลมครับมันติดเนี่ยเดี๋ยวดูครับลูกเตะพายุทอร์นาโดแม่ลูกนี้ลูกที่ลงครับหมัดซ้ายนี่ครับหมัดซ้ายนี่โอ้โหครึ่งปากครึ่งจมูกครับให้ดูกันเต็มๆหลายๆมุมเลยนะครับนี่นะครับลูกเตะพายุทอร์นาโดฮะพลังเตะทอร์นาโดดีนะฟาดลงไปนี่แขนไอ้ไหล่ตัวเองไม่ลงไปทับใช่ใช่ครับดูจังหวะครับโอ้โหยุกซ้ายแรกกันโยกหลบโยกหลบครับล้มทั้งยืนเลยยันลูกนี้ครับโดนเต็มๆครับมอนยันหลักโดนเต็มๆครับเย็บซ้ายแรกกันน้ำกระจายเลยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมวยคู่นี้ต้องยอมรับว่าต่อยกันเสียวไปเสียวมาเลยนะครับว่านักมวยแดงหรือว่าน้ำเงินต้องอึดใจอีกนิดนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะแล้วก็ถามว่าทันหรือไม่ทันเพราะว่าไปถูกนับนะครับแต่หลังๆก็แรงขึ้นมาแรงขึ้นมาฉะนั้นคู่เอกวันนี้นะครับ The Best of Muay Thai by Toyota Hilux Revo วันนี้ผู้ชนะรับเงินจากไฮลักรีโว่นะครับอีก 20,000 บาทผู้ชนะได้แก่ yeah! เย้ได้รับไว้ได้ติดไปชนะนะครับขโมยจากขโมยอยู่ดีนะครับเป็นผู้ชนะรับจากโตต้าไฮลักรีโว่นะครับอีก 20,000 บาทนะครับวันนี้ดูดิพละกำลังไม่ต้องห่วงเลยข้างหลังนี่นะครับโอ้ยจงอางตัวเริ่มเพิ่มเลยทีเดียวนี่เป็นคู่มวยคู่เอกวันนี้